มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store ค่ะกลับเข้ามาในช่วงที่3แล้วนะคะในช่วงของ RSU Society ค่ะแล้วในวันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่าเรานะคะได้รับเกียรติค่ะจากดร.ชุรีรัตน์เจริญพรรองนะคะคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะได้มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะเกี่ยวกับห้องเรียนทางสังคมกับโครงการที่มีชื่อว่าห้องเรียนภูมิปัญญาผู้นำและตอนนี้นะคะอาจารย์ก็อยู่กับเราแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องขอต้อนรับอาจารย์สู่รายการWisdom Station อีกครั้งหนึ่งอาจารย์บอกว่าเคยมาแล้วใช่แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะเอาเลยดีกว่านะคะคำถามแรกหนูอยากจะถามอาจารย์ว่าโครงการห้องเรียนภูมิปัญญาผู้นำเนี่ยค่ะจัดขึ้นเพื่ออะไรคะจริงๆเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนของบัณฑิตในนักศึกษาในคณะวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมนะคะก็จะเป็นห้องเรียนที่เราอยากจะพัฒนานักศึกษาของเราให้เรียนรู้อย่างบูรณาการโดยใช้กรณีศึกษาในพื้นที่จริงเป็นห้องเรียนซึ่งในแนวคิดของเราก็คือว่าห้องเรียนของเราเนี่ยไม่ใช่ห้องเรียนที่เราจะจำกัดอยู่แค่ห้องสี่เหลี่ยมภายในมหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าการที่จะทำให้นักศึกษาเรามีมุมมองทางสังคมอย่างบูรณาการศาสตร์เนี่ยเราจะหลงลืมไม่ได้เลยในการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงนะคะโดยผ่านกรณีศึกษาแล้วก็ผ่านภูมิปัญญาของผู้นำที่เกี่ยวข้องในกรณีศึกษาที่เราได้สนใจพานักศึกษาลงไปในพื้นที่นะคะก็จะเป็นผู้นำทางสังคมที่เกี่ยวพันกับกรณีศึกษาที่เราได้เข้าไปร่วมในการศึกษาสถานการณ์ปัญหาสังคมแล้วก็กรณีของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่อะค่ะค่ะแล้ววัตถุประสงค์อันนี้ก็คืออย่างที่อาจารย์ค่ะก็คือกิจกรรมของเราก็เน้นนะคะในเรื่องของการจัดการการเรียนรู้ทางสังคมเนี่ยมีส่วนร่วมจากพื้นที่จริงแล้วก็จากผู้นำทางสังคมที่เราได้ไปเกี่ยวพันแล้วก็เข้าไปศึกษาในกิจกรรมร่วมกับชุมชนด้วยค่ะแล้วใครสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้บ้างคะอาจารย์โดยเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาเราจะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าในการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราก็ประชาสัมพันธ์ในระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ดีในการจัดกระบวนการศึกษาเนี่ยหลงลืมไม่ได้ในเรื่องของอาจารย์อาจารย์เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนนะคะในมุมมองของพื้นที่จริงในการจัดการศึกษาเราสามารถประยุกต์ใช้ในเชิงทฤษฎีที่เราได้เรียนรู้นะคะรวมไปถึงกับว่าในการปฏิบัติการจริงในพื้นที่เนี่ยอาจารย์เองก็ได้เรียนรู้ด้วยเป็นพื้นที่ทางสังคมที่อาจารย์นักศึกษาชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างสอดคล้องในเรื่องของทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติการที่จัดการในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วทีนี้เวลาเราลงพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ไปลงพื้นที่ที่ไหนบ้างอะคะกรณีที่เราจัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยากจริงๆก็คืออยากจะเริ่มต้นจากนักศึกษาเป็นหลักนะคะว่านักศึกษาอยากสนใจศึกษาเรื่องอะไรอย่างเช่นเรากำลังอย่างเงี้ยสักสิ้นเดือนเนี่ยนะคะเราก็จะจัดการเรียนรู้ในเรื่องของการเรียนศึกษาเรื่องของเด็กเร่ร่อนนะคะเพราะว่าเรากำลังเรียนศึกษากันเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ปัญหาสังคมทีนี้พอประเด็นเรื่องของการโยนประเด็นลงไปในห้องเรียนของเราเนี่ยนักศึกษาก็มีความสนใจในสถานการณ์ปัญหาสังคมที่หลากหลายแต่ประเด็นนึงที่เราอยากจะให้นักศึกษาเรียนรู้อันนึงที่เขาคุยกันก็คือว่าเด็กเร่ร่อนก็ดีหรือว่าการค้าบริการนะคะตอนนี้ก็ประสานไว้ในพื้นที่แล้วว่าเราจะสามารถลงไปศึกษาในเคสดี้แบบนี้ที่ไหนอย่างไรนะคะก็มีแผนกันว่าห้องเรียนแบบนี้เนี่ยมันเห็นกรณีศึกษาจริงแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้นำในพื้นที่มองอย่างไรในการจัดการปัญหาเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีศึกษาที่เราศึกษาผ่านมาเนี่ยก็มีหลายกรณีนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ในภาพก็บอกว่าอย่างเช่นชุมชนไทยเบิ้งเมื่อกี้เป็นชุมชนไทยเบิ้งนะคะก็จะเป็นชุมชนที่ใช้วัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเรียนรู้ภูมิปัญญาของการพัฒนาชุมชนผ่านปราชญ์ในพื้นที่ของการจัดการค่ะแล้วอย่างภายในโครงการนี้มีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะเอาของปีนี้ของปีนี้นะคะก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นเมื่อกี้นะคะที่ลพบุรีนะคะก็เป็นชุมชนที่ใช้วัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนหรือว่าเรื่องของการศึกษาเรื่องของ
ที่เราจะไปก็คือสิ้นเดือนนี้ก็คือที่พิษณุโลกนะคะก็เป็นชุมชนที่พื้นที่ของพื้นที่เมืองนะคะที่มีกรณีปัญหาของเด็กเร่ร่อนแล้วก็ผู้ค้าบริการก็คือเข้าไปเนี่ยแต่ละชุมชนปัญหาแต่ละที่เนี่ยแตกต่างกันจริงๆคืออาจจะดูจากคอนเนคเครือข่ายทางสังคมด้วยนะคะว่าเรามีพื้นที่ตรงไหนที่มีกรณีศึกษาที่เราสามารถลงศึกษาได้นะคะ อย่างเช่นเราพานักศึกษาไปที่กิจกรรมของการเรียนรู้เรื่องเหมืองแร่ทองคำที่จังหวัดเลยเมื่อปีที่แล้วเราก็พาไปนะคะหรือว่าชุมชนที่รับผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธอย่างเงี้ยนะคะเราก็ลงไปศึกษาแล้วในการจัดโครงการแบบนี้ค่ะอาจารย์ได้ไปกี่ครั้งแล้วอะคะคือจัดขึ้นมาแล้วกี่ครั้งจริงๆโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ได้รับมาอย่างต่อเนื่อง3ปีแล้วนะคะเราก็พยายามที่จะทำให้งบประมาณที่เราได้รับเนี่ยมีการบริหารจัดการที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเรื่องของการบริการทางวิชาการในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษานะคะก็พยายามนะคะในการจัดการศึกษาว่างบประมาณที่เรามีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยก็พยายามจะประมาณ 3-4-5 ครั้งต่อปีการศึกษานะคะแล้วนักศึกษาที่ไปเข้าร่วมโครงการนี้ล่ะคะอาจารย์เป็นนักศึกษาชั้นปีที่เท่าไหร่คะส่วนใหญ่จะเป็นชั้นปีที่2ถึงปีที่4นะคะเพราะว่าปี1เราอยากจะให้เขาเรียนรู้เทอรี่ก่อนทฤษฎีก่อนนะคะแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับมหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็พอปี2ปุ๊บเราก็จะเริ่มเรียนรู้วัฒนธรรมของคณะเราว่าคณะเราเนี่ยเน้นเรื่องของการพัฒนาการมองการเรียนรู้เนี่ยไม่ใช่แค่ในห้องเรียนนะคะเพราะว่าหลักสูตรที่เราดูแลอยู่ก็คือหลักสูตรผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองซึ่งเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของประเทศเนี่ยจะเรียนรู้แค่ในระดับในห้องเรียนอย่างเดียวนะคะการเป็นผู้นำต้องมีบูรณาการศาสตร์แล้วมองเห็นถึงสถานการณ์ปัญหาสังคมอย่างรอบด้านการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือเข้าไปในพื้นที่แล้วสัมผัสจริงแล้วก็เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงนะคะซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้ทฤษฎีที่เขาเรียนมาเนี่ยเอาไปปรับใช้ในพื้นที่ที่เขามีการปฏิบัติการจริงเนี่ยมันจะสอดคล้องและทำได้จริงแค่ไหนอย่างไรปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นจากอะไรบ้างเคสสตั๊ดดี้แบบนี้เนี่ยนอกจากนักศึกษาได้สัมผัสแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นด้วยว่าสิ่งที่เขาเคยคิดมาก่อนจากในห้องเรียนเนี่ยมันทำได้จริงไหมในนอกห้องเรียนคือมันเหมือนเป็นความแตกต่างใช่ถ้าเราอยู่ในห้องเรียนเราก็จะได้แค่เฉพาะตรงนั้นแล้วก็จะคิดแบบนี้แล้วก็ถ้าเราออกไปข้างนอกเราก็จะได้อีกรูปแบบนึงเราก็จะเจอเลยว่าไอ้เรื่องแบบนี้เราลองดิสคัสกันในห้องนะว่าถ้าจะแก้ปัญหาชุมชนนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเราจะแก้ปัญหายังไงแต่พอลงไปในพื้นที่ปุ๊บได้แลกเปลี่ยนกับผู้นำปุ๊บแล้วก็เขาก็อาจจะได้มีมุมใหม่ว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนอะแล้วก็วิธีการแก้ในเบื้องต้นของเขาหรือว่าเริ่มต้นที่จะไปให้ได้ถึงเป้าวัตถุประสงค์ของการจัดการปัญหาเนี่ยมันควรจะไปทางไหนแบบไหนอย่างไรค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าน้องๆปีที่1เนี่ยได้มีการเรียนศึกษาในเรื่องของทฤษฎีอาจารย์พอจะบอกคร่าวๆได้ไหมคะว่าทฤษฎีที่ได้เรียนเนี่ยเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับอะไรคะเราก็จะพยายามที่จะปรับอย่างเด็กนักศึกษาค่ะมันต้องเริ่มอย่างที่เรากินอยากที่ประสบการณ์นะคะ ค่ะก็คือว่านักเรียนม.6 อ่ะนะคะพอเข้ามาเนี่ยวิธีคิดของเขาจะเป็นวิธีคิดถูกผิดเบื้องต้นเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาแบบถูกผิดแต่ว่านวัตกรรมพยายามจะบอกว่ามันแค่เหมาะสมและไม่เหมาะสมแล้วเราก็พยายามทำให้บอกว่ามันไม่ใช่แค่ถูกผิดนะแต่มันเป็นเรื่องของการมองอย่างมองแบบไหนมองอย่างไรมองแบบบูรณาการแบบนี้ดีไหมนะคะรวมไปถึงว่าจะวิเคราะห์มันยังไงไอ้ถูกนี่มันถูกแบบไหนผิดนี่มันผิดยังไงแล้วจะทำให้มันไม่ถูกหรือทำให้ผิดมันเป็นยังไงปีหนึ่งเราพยายามจะปรับนะคะปรับให้เขารู้สึกว่าเขากำลังจะเป็นเขาไม่ใช่แค่ถูกผิดการเป็นบัณฑิตไม่ใช่แค่ทำข้อสอบผ่านแล้วมันจบอะค่ะแต่ว่าเขาจะกลายเป็นบัณฑิตที่ต้องเป็นพลเมืองของประเทศค่ะเขาต้องออกไปเพื่อมีจิตอาสาเพื่อมีการรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการที่นำสิ่งที่เราได้เรียนรู้ตลอดมหาวิทยาลัยรังสิตไปเนี่ยออกไปเป็นบัณฑิตแบบไหนออกไปเป็นพลเมืองแบบไหนนะคะมันไม่ใช่แค่ถูกผิดจากข้อสอบเนาะแต่มันเป็นเรื่องของการพัฒนาวิธีคิดองความรู้ที่มันเรียนแบบถูกผิดนี่แหละแต่เอาไปใช้เพราะฉะนั้นในระดับปี1ของเราเนี่ยก็พยายามจะปรับวิธีคิดแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เขาเรียนรู้แบบ
เข้าใจตัวเองเป็นหลักนะคะแล้วก็เรียนรู้จากการเรียนรู้จากคนอื่นเรียนรู้จากทฤษฎีมองมุมมองในสถานการณ์ปัญหาการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ว่าที่ผ่านมามันเป็นแบบไหนยังไงแล้วที่นี้คะอาจารย์ถ้าอย่างโครงการอย่างเงี้ยค่ะคือเรามีทั้งเรียนในห้องเรียนแล้วก็ไปออกนอกสถานที่แล้วฟีดแบคของนักศึกษาที่ได้กลับมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์จริงๆจริงๆแบบมันเป็นไม่รู้เหมือนกันว่าเราคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ประเด็นก็คือเราชอบพูดแบบนี้เสมอค่ะว่าคณะเราเนี่ยตอนเข้าก็ไม่อยากจะเข้าแต่ตอนออกก็ไม่อยากจะออกก็คือเขาสนุกกันใช่เขาจะสนุกพอเขาเรียนแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะต้องทำอะไรอีกนะก่อนที่จะออกไปอ่ะแต่ว่าตอนเข้าเขาไม่อยากเข้าหรอกเขาไม่สนุกที่อยากจะเรียนหนังสือจริงไหมคะเวลาเรียนหนังสือมันไม่สนุกอ่ะแต่พอเข้ามาเรียนปุ๊บแล้วเขารู้สึกสนุกพอรู้สึกสนุกแล้วจบละอะไรก็จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะบอกว่าเราจะแซวต่อเนาะอะไรอย่างงี้เขาจะแซวเราจะแซวเขาตลอดว่าเห็นไหมตอนเข้าไม่อยากเข้าตอนออกก็ไม่อยากออกอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะเหมือนว่าเขาได้เข้ามาเรียนรู้เพราะตอนแรกคือทุกคนเข้ามาก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าอย่างออยเนี้ยถ้าออยเข้ามาเฮ้ยมันนะแค่นี้มันเครียดอะมันเครียดอะทำไงอะแต่พอเราได้ลองไปทำกิจกรรมเราได้ลงพื้นที่จริงๆมันทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราสนุกและเราจะเห็นแบบนึงค่ะอันนี้อาจจะจากประสบการณ์ตรงนะคะว่าการที่เราเรียนในห้องเรียนแล้วเรารู้สึกว่ามันลอยออกจากสิ่งที่มันเป็นจริงในสังคมอ่ะเราเรียนแล้วเราไม่เข้าใจว่าเราเรียนไปทำไมแต่พอเข้าไปในพื้นที่จริงเนี่ยเรารู้เลยว่าเราเรียนมาแล้วเราต้องไปทำแบบเนี้ยเราต้องมาไปใช้แบบเนี้ยอย่างเช่นสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษารู้สึกว่าอยากเป็นผู้นำทางธุรกิจมันทำได้นะเป็นนักธุรกิจเนี่ยเป็น SME เนี่ยมันทำได้นะอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่าเขาจะเป็นผู้นำทางสังคมที่เขาจะทำโน่นนี่นั่นได้นะมันไม่ได้ยากนี่นะคะในการจัดการแก้ปัญหาให้กับพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกมันก็มีการประสานมีการจัดกิจกรรมอะไรแบบนี้ที่นักศึกษาคิดเองทำเองเริ่มจากสิ่งที่เราทำได้อะค่ะมันอาจจะไม่ถึงกับขั้นว่าเราต้องไปแก้ในเชิงโครงสร้างแต่เชิงโครงสร้างเราเข้าใจเราเรียนรู้แต่ในเชิงที่เราสามารถทำได้เลยทำได้จริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงและสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการศึกษาก็คือถ้าเขาได้ทำได้จริงแล้วเนี่ยเขาจะต่อยอดไปทำอย่างอื่นได้อะค่ะมันจะเริ่มจากสิ่งที่เขาเริ่มจากตัวเองแล้วก็นำไปสู่การอธิบายต่อว่าถ้าในเชิงนโยบายในการจัดการปัญหามันจะไปแบบไหนยังไงต่อก็คือเหมือนว่าถ้านักศึกษาจบไปไม่ใช่ว่าจะเรียนจบเฉพาะแค่ที่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่นักศึกษาสามารถนำออกไปต่อยอดแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่ามุมมองทัศนคติต่อเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมใช่แล้วค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดมีน้องๆสนใจอยากจะเข้าเรียนในคณะนวัตกรรมสังคมน้องๆจะต้องเตรียมพร้อมยังไงแล้วก็ต้องมีความสนใจด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์จริงๆคือตอนนี้นวัตกรรมสังคมเนี่ยมีหลักสูตรปริญญาตรี2หลักสูตรนะคะก็คือหลักสูตรผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองแล้วก็อีกหลักสูตรนึงคือบริหารพัฒนาสังคมหลักสูตรผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองเนี่ยเปิดมาเป็น10ปีแล้วนะคะนะคะแล้วก็มีบัณฑิตไปประมาณ5รุ่นแล้วนะคะจริงๆความหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรสังคมศาสตร์ในเชิงบูรณาการนะคะเรามองเรื่องของปัญหาของศาสตร์เฉพาะด้านในการที่เป็นอยู่เวลาเราเป็นนักการเมืองเราจะเห็นได้ว่ากรณีหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถมองเรื่องของการจัดการปัญหาการเมืองโดยมุมทางการเมืองอย่างเดียวแต่เราจะต้องมองทางสังคมด้วยมองทางธุรกิจด้วยมองเงื่อนไขเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจอะไรนู่นนี่นั่นเยอะหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลักสูตรเราพยายามเป็นบูรณาการศาสตร์ความสนใจของนักเรียนที่สนใจจะเข้ามาเนี่ยก็คือหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรสังคมศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนที่หรือว่านักศึกษาที่สนใจในเชิงสังคมศาสตร์อยากเรียนรู้เรื่องอะไรเนี่ยเข้ามาแล้วก็จะเห็นทางบูรณาการศาสตร์ใน3ด้านแต่พอระดับนึงพอเขาเรียนรู้ในเชิงบูรณาการในศาสตร์ในเชิงปีแรกเนี่ยเขาอาจจะอยากเป็นนักการเมืองเราก็จะเป็นผู้นำทางการเมืองไปหรือว่าเขาสนใจในเชิงผู้นำทางสังคมเราก็เป็นพวกจิตอาสาเป็นพวกพัฒนาสังคมก็เป็นมุมผู้นำทางสังคมไปหรือเขาอยากเป็นนักธุรกิจก็ไปพัฒนาเป็นผู้นำทางธุรกิจไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลักสูตรเราก็จะมี3บูรณาการศาสตร์ใน3ด้านแต่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละด้านเนี่ยเราก็แล้วแต่ความสนใจของนักเรียนหรือนักศึกษาที่จะเข้ามาส่วนอีกหลักสูตรนึงเขาบริหารพัฒนาสังคมเนี่ยเราเน้นเป็นเรื่องของทางสังคมศาสตร์เป็นผู้นำทางสังคมไปเลยนะคะก็จะเป็นนักพัฒนาทางสังคมนะคะก็เน้นในบริหารการบริหารจัดการในเชิงสังคมเช่นเรามีเทอรี่ใหม่ๆในการอธิบายการจัดการปัญหาสังคมเยอะแยะมากมายเช่นธรรมาภิบาลบรรษัทภิบาลการจัดการคอร์รัปชันทุนนิยมสร้างสรรค์อะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นหลักสูตรใหม่เลยนะคะที่เรากำลังมองเรื่องทฤษฎีทางสังคมใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็บัณฑิต
ที่สนใจในการพัฒนาสังคมเนี่ยน่าสนใจที่จะต้องมาศึกษาในหลักสูตรนี้ค่ะอาจารย์คะแล้วข้อสุดท้ายที่ออยอยากจะถามอาจารย์นะคะก็คือว่าอนาคตนะคะคณะนวัตกรรมสังคมเนี่ยจะมีโครงการอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างไหมคะจริงๆเป็นไอเดียตั้งนานแล้วนะคะแต่ยังทำไม่ได้ก็คือว่านอกจากการเรียนรู้แล้วเนี่ยเราอยากมีพื้นที่ที่เป็นโมเดลนำร่องที่เราทำกิจกรรมร่วมในเชิงพัฒนาชุมชนในการบริการสังคมในการบริการที่มันเห็นเป็นจริงๆว่าถ้าเอาเทอรี่มาใช้ในการจัดการตรงเนี้ยในเคสสตัดดี้เนี่ยเราจะไปได้ยังไงแบบไหนอย่างไรก็จะเป็นโครงการที่แต่มันก็คงต้องทำต่อเนื่องแล้วไปจนถึงวิเคราะห์มันอย่างจริงจังว่าเอาแบบไหนยังไงนะคะแล้วก็เนี่ยอยากจะทำอยู่แต่ว่าอาจจะต้องเป็นการพูดคุยกันอีกระดับในเชิงนโยบายค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะดร.ชุลีรัตน์เจริญพรรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานะคะวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมากเลยทีเดียวนะคะที่ได้มาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับโครงการดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็กับเราสองคนด้วยนะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วง Wisdom Special สารพันความรู้ในวันนี้นะคะจะนำเสนอในส่วนของกำไรค่ะที่นี้เครื่องประดับยกเซตเลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่ายุคสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะกำไรมีความสำคัญกับชีวิตเราอย่างไรช่วงหน้ามาหาคำตอบพร้อมกันค่ะ